ด้านประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมองโครงการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทเนี่ยนะครับเปลี่ยนมาเป็นการกู้ยืมเงินก็บอกว่ารัฐบาลมาถูกทางแลวครับนายกรอบศักดิ์ภูตระกูลนะฮะประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและยังเป็นกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพบอกว่ารายละเอียดการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทที่ออกมาและใช้เงินจากกฎหมายกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับและต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา จากรัฐสภาถือว่าแนวทางทั้งหมดนั้นถูกทางและมีความโปร่งใสด้วยตรวจสอบได้อีกต่างหากครับและถ้าเทียบกับแบบเดิมที่มีแผนจะกู้เงินจากรัฐวิสางกิจหรือสถาบันการเงินของรัฐผ่านมาตรา28 อันนี้สร้างความน่ากังวลใจเพราะหลายคนจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดคือถ้าทาแบบนั้นเนี่ยปัญหาจะตามมาเยอะนะครับหลังจากนี้ก็ต้องติดตามต่อไปว่าสุดท้ายแล้วการแจกเงินจะเป็นตัวเลขไหนและเมื่อเข้าสภาแล้วตัวเลขเนี่ยนะฮะยังไม่นิ่งนะครับอาจจะมีการปรับลดลงได้อีกแม้ว่าการแจกเงินดิจิตอลจะมีส่วนทําให้นี่สาธารณะต่อ GDP ประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่คงไม่กระทบ ทำให้ไทยถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวนะครับอย่างไรก็ตามครับแม้จะมีผลโบวตจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้แต่การคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจในปีหน้าจะโตได้แค่3-4%ถึงเนท่านั้นไม่ใช่5%เนะฮะเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกก็ยังน่ากังวลยุโรปก็มีปัญหาจีนก็อ่อนแอนะครับรวมไปถึงตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะบอกว่า ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไปถึง5%แต่สําคัญที่สุดคือต้องประคองเศรษฐกิจไทยเนี่ยผ่านสถานการณ์ที่ท้าทายนี่เรื่องสําคัญที่สุดครับขณะที่นายยนพกทรัพประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเสนอแนะนะฮะให้ขยับเวลาประกาศใช้เ,เงินดิจิตอลเนี่ยจากพฤษภาคมเป็นเมษายนแทนเลยครับซึ่งจะสร้าง Impact นะฮะหรือผลกระทบในทางบวกเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะเป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเดินทางกลับภูมิลรนนาในช่วงเทศกาลสงการานมันก็จะดีต่อผู้ประกอบการ SME รวมถึงค้าปลีกแล้วก็บริ การทั่วประเทศนะครับที่สำคัญนี่นะฮะธุรกิจ s m e ทั่วประเทศเนี่ยมีมูลค่านะครับ2.4ล้านลายหรือว่าจำนวนของผู้ที่อยู่ในวงการ s m e ก็จะได้อนิสง์ต่อนะครับซึ่งหากโครงการล่าวประสบความสำเร็จก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีโครงการอ e ีรีฟันนะฮะมากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มคนที่มีกำลังซื้ออย่างไรก็ตามครับหลักเกณฑ์ก็ต้องรัดก,กุมคำานึงถึงความสะดวกในการใช้งานและปฏิบัติการได้จริงด้วย